สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง integration by substitution integration by substitution นะครับเป็นการหาดิเกตในรูปการเราใช้วิธีการแทนค่านะ substitution คือการแทนค่านั่นเองนะครับโดยครูนิพนธ์ลิ้มหงษานะครับเรามาดูขั้นตอนก่อนในการทำนะครับข้อ1 นะครับในนี้เรามีหลักการคิดอย่างนี้นะครับหลักการคิดกำหนดให้ u เท่ากับ fx เป็นฟังก์ชันตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับข้อ2หาอนุพันธ์ของ u นะครับข้อ3ปรับให้อยู่ในรูปของสูตรการอินทิเกรตตามที่โจทย์กำหนดให้มาเราปรับรูปใหม่หลังจากที่เราหาอนุพันธ์แล้วนะครับข้อ4อินทิเกรตนะให้ใช้สมบัติของการอินทิเกรตและหาผลลัพธ์จากการอินทิเกรตเนี่ยจะได้เป็นฟังก์ชันอยู่ที่เกิดขึ้นคือเราอินทิเกรตเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นในรูปของฟังก์ชันอยู่นะฮะข้อ5เปลี่ยน u เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x กลับคืนมานะครับดูตัวอย่างนะจะได้เห็นชัดเจนนะครับจงหาค่าของอินทิเกรต dx ส่วน 2x บวก 3 นะครับเริ่มต้นเราก็ต้องสมมติก่อนครับให้ u เท่ากับ 2x บวก 3 เห็นไหมครับตรงนี้เราสมมติว่าเข้าหลักการที่1 นะให้ u เท่ากับ 2x บวก 3 ต่อไปก่อนที่ในจะอินหาอนุพันธ์ในรูปตรงนี้ก่อนครับจัดรูปก่อนครับ du เท่ากับ du by dx คูณ dx du เท่ากับ du by dx คูณ dx นี่ฮะจัดรูปนี้ก่อนนะครับนั่นเลยก็เริ่มนะ2 du เท่ากับ d 2x บวก3 by dx แล้วก็ต้องการ dx นะฮะโอเคครับตัวนี้คือการหาอนุพันธ์ของมันนะครับเราดิฟเข้าไปดิฟ 2x ได้2ดิฟ3ได้0ถูกไหมก็เหลือเป็น2 dx ถูกไหมครับดิฟ 2x นี่ได้2ดิฟ3นี่ได้0ก็กลายเป็น2 dx ย้ายข้างครับเนี่ยได้ 2x นะฮะถ้าย้ายข้างย้าย2ถูกไหมครับ2คือค่าคงที่ย้ายไปจากคูณถูกเปลี่ยนเป็นหารถูกไหมครับก็เป็นเศษหนึ่งสอง du ลบ dx นะครับโอเคนะครับจากตรงนี้นะครับเราไปจัดรูปจะสอดคล้องข้อ3ข้อ3ปรับให้อยู่ในรูปสูตรของการอินทิเกรตตามโจทย์ให้มานะครับนั่นเองสังเกตไหมครับว่า dx ตรงนี้มันเท่ากับเศษหนึ่งสอง du เห็นไหมเศษสอง du นั่นเองก็ไปแทนเปลี่ยนนะครับจัดรูปเปลี่ยนเห็นไหมฮะ dx เท่ากับเศษหนึ่งสอง du ส่วน 2x บวก 3ก็คือตัว u เห็นไหมครับต่อไปก็อินทิเกรตครับก่อนอินทิเกรตนั่นเองก็เอาค่าของที่เนี่ยเศษหนึ่งสองไว้ข้างหน้านะครับก็เป็นเท่ากับเศษหนึ่งสองอินทิเกรต du by du นะครับเสร็จแล้วนั่นเองใช้ความรู้ของสูตรนะครับอินทิเกรต1ส่วน u du เท่ากับ log absolute u บวก 4นี่คือสูตรมันนะครับเราก็มาใช้นะครับด้วยกันครับก็กลายเป็นเศษหนึ่งสองล็อกเอฟสูตรยูบวกสี่นะครับก็สอดคล้องข้อ4นี่นะอินทิเกรตและผลลัพธ์ที่ได้ในรูปของ u เหมือนเดิมนะครับต่อไปข้อที่5เปลี่ยน u เป็นฟังก์ชันของ x u ก็คือ 2x บวก 3 มันเองก็แทนค่าไปนะครับ u กับ 2x บวก 3โอเคครับก็ได้คำตอบที่ถูกต้องออกมานะโอเคนะครับไปดูข้อต่อไปครับข้อที่3นะฮะปิดตรงนี้นะอินทิเกรต dx ส่วน2ลบ 3x เราต้องสมมติก่อนนะให้ u เท่ากับ 2x ลบ3ขอเอาไว้ครับ u คือ2ลบ 3x นะตรงนี้นะแล้วก็ต้องใช้อย่างที่ครูบอกนี่ดีครับ du เท่ากับ du by dx คูณ dx นะจัดรูปนี้นะเราก็มาใช้du เท่ากับ d 2x เอ้ย2ลบ 3x dx คูณ dx นี่นะฮะดิฟ2ก็ได้0ดิฟลบ 3x ได้ลบ3ถูกไหมครับก็กลายเป็นลบ3 dx ทันไหมครับนะ dx ตัวนี้มีหลักตัวหลังนี้นะฮะต่อไปย้ายข้างครับลบ3จากคูณไปเป็นหารก็เป็นลบเศษหนึ่ง3 du เท่ากับ dx นะครับจากตรงนี้เรามาจัดรูปครับนะครับ dx เท่ากับลบเศษหนึ่งสาม du ส่วนตัวข้างล่าง2ลบ 3x ก็คือตัว u นะครับตัว u ต่อไปก็ค่าคงตัวและค่าคงที่เนี้ยลบเศษหนึ่งสามไว้ข้างหน้าอินทิเกรตนะก็เป็นลบเศษหนึ่งสามอินทิเกรต du ส่วน u นะครับอันนี้ก็ใช้ต่อไปในใช้คุณสมบัติของอินทิเกรต1ส่วน u du เท่ากับล็อก
absolute u บวก4มาใช้นะครับต่อไปก็เปลี่ยน u เป็นฟังก์ชันของ x u ก็คือ 2 ลบ 3x แทนค่าไปนะครับคำตอบคือลบเศษ3ล็อก absolute 2 ลบ 3x บวก4ตัวนี้โอเคนะครับได้นะครับข้อต่อไปครับ indicate x กำลัง2ส่วน4ลบ x กำลัง3 dx ตอนนี้เรามีเทคนิคการทำนะครับ indicate x กำลัง2ส่วน4ลบ x กำลัง3 dx ถ้าเจอลักษณะนี้เราจะสังเกตตัวแปร x นะครับที่มากสุดเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเราสูตรตัวนี้เป็นตัว u ครับนะเราเริ่มดูนะครับ u เท่ากับ4ลบ x กำลัง3นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็อย่างนี้เท่าที่ครูบอกให้ดูแล้ว du เท่ากับ du by dx คูณ dx นะฮะหลักการนะฮะโอเคนะฮะdu เท่ากับ d 4 ลบ x กำลัง 3 dx คูณ dx เห็นไหมฮะต่อไปครับเราก็ดิฟ4ได้0ดิฟลบ x กำลัง 3ได้ลบ 3 x กำลัง 2ถูกไหมครับตรงนี้นะฮะก็ไปลบ 3 x กำลัง 2แล้วก็ปิดท้ายได้ dx นะครับโอเคนะฮะจัดรูปใหม่ย้ายลบ3จากคูณเปลี่ยนเป็นหารครับก็เป็นลบเศษ3 du เท่ากับ x กำลัง 2 dx นั่นเองสังเกตว่าจะสอดคล้องตรงนี้ x กำลัง 2 dx แล้วก็มาจัดรูปตรงนี้ครับก็เป็นอินทิเกรตลบเศษ1 3 du มันคือ x กำลัง 2 dx ตรงนี้ส่วนตัวข้างล่างนี้คือ u เฉยๆครับก็อยู่นี้เห็นไหมฮะต่อไปนั่นเองย้ายก็เอาข้างที่ข้างหน้าตัวให้ตัวนี้ตัวเดียวเรียกว่าอินทิกรอนนะฮะลบเศษหนึ่งสามข้างหน้าอินทิเกรต du ส่วน u นะครับต่อไปก็ใช้สมบัติของการอินทิเกรตตัวนี้ครับนะก็ได้ลบเศษหนึ่งสามล็อก absolute u บวก4ต่อไปก็แทนค่า u ด้วย4ลบ x กำลัง3โอเคนะครับพอได้เป็นแนวทางนะฮะเอาอีกสักข้อหนึ่งครับอินดิเกต x ยกกำลังเศษ1 3สแควร์รูท x ยกกำลัง4ส่วน3ลบ1 dx เอาละครับเราก็เริ่มนะอันนี้ถ้าถอดรากถ้าตัวนี้ถอดรากมาก็ต้องมีค่ามากกว่าตัวนี้แน่นอนถูกไหมครับนั่นนั่นเราออกให้เป็น x ยกกำลังเศษ4ส่วน3ลบ1เป็น u แล้วกันนะครับโอเคให้สังเกตนะฮะผมก็เริ่ม u เท่ากับ x ยกกำลัง4ส่วน3ลบ1นะครับdu เท่ากับd วงเล็บ x ยกกำลัง4 3 ลบ 1 dx by dx แล้วก็คูณด้วย dx นะอันนี้ d วงเล็บ x กำลังเศษ4 3 ลบ 1 dx นะครับคูณ dx นี้ดิฟก็ได้เอา4 3ข้างหน้าแล้วนี้ลบออก1ก็เป็น4 ส่วน 3 x ยกกำลัง 1 3ดิฟลบ1ได้0ถูกไหมครับทันไหมครับตรงนี้เข้าใจนะฮะใช้หลักการดิฟนะดิฟที่เราเคยเรียนมานะฮะต่อไปก็ย้ายเศษ4 3ย้าย3จากหารเป็นคูณย้าย4เป็นหารนี่ครับก็เป็นเศษ3 4 du เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1 3 dx มันก็สอดคล้องนี่มั้ยฮะเห็นมั้ยครับตรงนี้กับตรงนี้นี่จัดรูปใหม่ก่อนครับครูก็สลับที่นิดนึงนะฮะสลับที่ x ยกกำลังเศษ3เอาไว้ด้านหลังก็เป็น x ยกกำลังเศษ3คูณ dx นะอันนี้สแควร์รูท x ยกกำลัง4 3 ลบ 1เมื่อได้ปั๊บเนี่ยก็แทนค่าไปแทนค่าด้วย3 4ไป3 4 du เกิดตัวนี้ส่วนสแควร์รูทกับสแควร์รูท u สแควร์รูทคือเศษ1 2ถูกไหมถ้าเปลี่ยนรูทก็เป็นเศษ1 2ก็เป็น u ยกกำลังเศษ1 2กูก็ค่าของที่3เศษ3 4ข้างหน้าก่อนก็อินทิเกรต u ยกกำลังเศษ1 2 du ถูกไหมครับต่อไปใช้เรื่องการอินทิเกรตเอ้ยอินทิเกรตครับนะก็เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เมื่ออินทิเกรตแล้วก็อันนี้บวกได้1เนาะก็เป็น3 2หารได้3 2ให้จากหารเปลี่ยนเป็นคูณถูกไหมครับก็เป็น2 3ตรงนี้นะครับนะเข้าใจนะฮะแล้วก็บวก4นึกออกมั้ยครับตรงนี้การอินทิเกรตนะฮะก็บวกได้1นะฮะบวก1ก็เป็น3 2ต่อไปไอ้ตัวแล้วก็หารด้วย3 2แล้วจากหารแล้วพลิกขึ้นมาก็กลายเป็น2 2ส่วน3นะครับ2กับ4ตัดกันก็เป็น1 2นะ3ตัด3หายไปก็เหลือ u ยกกำลัง3เป็น2บวก4ตันครับแล้วแทนค่า u ด้วย
x ยกกำลัง4 3ลบ1ทันไหมครับน่าจะเป็นแนวทางในการหาอินทิเกรตอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ